สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศิษย์เก่าแชร์ดีเจมะตูมจบอักษรศิลปากรรุ่นไหนทำไมไม่มีใครรู้จักทุกจับตามองเป็นพิเศษจริงๆสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีดีเจมะตูมเตชินหลังจากที่เธอได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดซึ่งนับจากวันที่พบว่าเธอติดเชื้อก็พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับเธอจำนวนมากจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กระหน่ำโลกออนไลน์พร้อมทั้งมีการขุดเรื่องราวต่างๆออกมาพูดกันหนึ่งในประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากคือประเด็นที่สงสัยกันว่าจริงๆแล้วเธอจบอักษรศิลปากรจริงหรือไม่โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสต์ว่ามะตูมจบอักษรศิลปากรรุ่นไหนล่ะคะลองถามหลายๆคนก็ไม่มีใครรู้จักเลยในแร็กก็ไม่มีชื่อขึ้นแฮชแท็กดีเจมะตูมงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์ตั้งหยิบยกประเด็นข้อสงสัยนี้ขึ้นมาถามกันหาข้อมูลกันจำนวนมากเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นผมเรียนศิลปากรไม่เคยรู้เลยว่าชีเรียนที่นี่ไม่เคยได้ยินด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราเด็กศิลปากรถึงจะไม่จบอักษรแต่ก็ไม่เคยได้ยินอ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ไม่คุ้นว่ามีรุ่นพี่ชื่อแบบนี้หน้าตาแบบนี้ทำตัวแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไล่ถามหลายคนละไม่มีใครรู้จักนางเลยบุคลิกอย่างนางไม่น่าเลือนลางจนคนไม่จำปะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องหารยายมะตูม8ล้านลบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันไม่ได้จบมันมาจากเมืองนอกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจบมาจากเมืองทิพย์แน่ๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่รู้จักเช่นกันค่ะเพราะจบอักษรศิลปากรก็ไม่เคยรู้นะคะว่าคุณมะตูมเรียนที่นี่แต่หญิงแย้อะค่ะใช่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอันนี้รหัสคณะ05รุ่น45ไม่อยากบอกอายุเลยค่ะอายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณว่านางเคยบอกเมื่อก่อนอยู่เยอรมันปะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเด็กอักษรศิลปากรงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อเห็นประวัติดีเจมะตูมจบอักษรศิลปากรคือนางอายุน้อยกว่าเรา2ปีก็น่าจะห่างกัน 1-2 รุ่นมีรุ่นพี่รุ่นน้องก็ถามกันว่านางจบรุ่นไหนวะไม่เคยเห็นเอาชื่อไปเสิร์ชก็ไม่ขึ้นในระบบมหาวิทยาลัยนะเว้นแต่นางจะเปลี่ยนชื่อซึ่งงานนี้ก็ทำเอาโลกออนไลน์ต่างหยิบยกประเด็นข้อสงสัยเหล่านี้ขึ้นมาค้นหาข้อมูลกันจำนวนมากและต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าแท้จริงแล้วนี่จะเป็นการโกหกอีกหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ